โอเคเดี๋ยววันนี้จะต่อเนื่องจากของเมื่อวานเลยนะเมื่อวานเราค้างที่ตัวที่มันเป็นกฎคาเมอร์ใช่ไหมคะก็คือในเรื่องของแมทริกเนี่ยแหละที่ฝากให้ไปลองทบทวนมาดูแต่ถ้าไม่ได้ไปทบทวนมาก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะทบทวนให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมีเวลาจํากัดเนาะในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชานะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายคาบมี6คนใช่ไหมที่ส่งข้อสอบมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพร้อมไหม6คนเดี๋ยวจะให้เริ่มวันนี้เลยจะได้เป็นการเก็บคะแนนไปเลยนะคะถ้าเราเริ่มก่อนเราก็จะลงในส่วนของคะแนนช่องนี้ไปละนะคะก็จะได้กรอกคะแนนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอเลยละกันสักครู่นะคะโอเคอ่ะมาโอเคเดี๋ยวอันนี้ค้างไว้เมื่อวานข้อที่8ใช่ไหมคะในเรื่องของกฎคาร์เมอร์ทีนี้กฎคาร์เมอร์มันคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับระบบสมการค่ะเราสามารถใช้พวกในเรื่องของแมทริกซ์เนี่ยเข้ามาแก้ในระบบสมการได้เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปที่ตอนเราเรียนในเรื่องของแมทริกซ์ก่อนนะคะกฎคาร์เมอร์เนี่ยนักเรียนดูถ้าจากบทนิยามตรงนี้ค่ะบทนิยามในเรื่องของกฎคาร์เมอร์หรือว่าการใช้โดยตัวผกผันเนี่ยเราจะกำหนดเป็นสูตรนี้สูตรตั้งต้นก็คือ ax เท่ากับ b นะคะ ax เท่ากับ b ในที่นี้คืออะไร a ตัวนี้ค่ะเราจะแทนในรูปของสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรทั้งหมดเลยจากสมการที่เขาให้มาว่าหน้าตัวแปร x ตัวแปร y เป็นอะไรเราจะกำหนดใส่ให้มันอยู่ในเรื่องของตัว a ตรงนี้นะคะแล้วก็ x แทนด้วยตัวแปรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบสมการนั้นๆ นะคะส่วน b ก็เป็นผลลัพธ์จากระบบสมการที่เขาให้มานะคะแล้วทีนี้ในการหากฎคาร์เมอร์มีวิธีการอย่างหนึ่งก็คือในการเช็คคำตอบนะคะว่าระบบสมการนั้นจะมีคำตอบหรือว่ามันไม่มีคำตอบเราสามารถเช็คได้โดยการหา determinant จากเมื่อวานที่ดีดี้บอกใช่ไหมคะว่า determinant เนี่ยเราหาจากการเพิ่มหลักคูณลงแล้วก็ลบคูณขึ้นนะคะอันนั้นก็คือวิธีการหา determinant เดี๋ยวเราจะได้ไปดูในวิธีการทำนะคะถ้าเกิดว่า determinant ของเราหาออกมาแล้วมันไม่ได้เท่ากับ0นะคะมันไม่เท่ากับ0ก็คือมันเป็นระบบสมการที่มันมีคำตอบอยู่นะคะสามารถหาต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ determinant มันกลายเป็น0ก็คือค่า det ของเรากลายเป็น0แสดงว่าระบบสมการนั้นมันไม่มีคำตอบเราไม่จำเป็นต้องหาต่อนะคะวิธีการทำแล้วทีนี้ Kramer ล่ะ Kramer มันแตกต่างจากตัวอื่นๆยังไงถ้าเป็นคาร์เมอร์นักเรียนสังเกตดีๆนะจากตรงนี้ครูแปลงให้มันอยู่ในรูปของ ax เท่ากับ b ละก็คือตัวนี้เป็น x ตัวนี้โทษทีค่ะตัวนี้เป็น a ตัวนี้เป็น x ตัวนี้เป็น b นะคะ a ก็คือสัมประสิทธิ์ทั้งหมดเลยสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x หน้าตัวแปร y แล้วก็หน้าตัวแปร z อันนี้เอาไปแทนทั้งหมดเลยเขียนในรูปของแมทริกซ์นะคะส่วนตัว x ตรงนี้ระบบสมการมีอะไรบ้างมี x มี y มี z นะคะเราใส่ทั้งหมดเลยนะไล่ตามไปเลยเป็น x y z แล้วก็คำตอบตรงนี้นะคะ b 1 b 2 b 3ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าจะหาโดยใช้กฎคาร์เมอร์นะคะมันมีวิธีการหาโดยที่ถ้าเมื่อไหร่หา x หา x เราจะเอาผลลัพธ์ก็คือก้อน b ตรงนี้ค่ะไปแทนในหลักแรกโดยที่สมาชิกตัวอื่นๆเนี่ยจะยังอยู่เหมือนเดิมเลยเรายึดตัวนี้ไว้นะคะเพียงแค่เอาก้อน b ตรงนี้ไปใส่ในหลักแรกนะคะถ้าเป็น y ล่ะเป็น y ก็เปลี่ยนจากหลักแรก move ไปหลักที่2นะคะถ้าเป็น z เปลี่ยนจากหลักที่2ให้กลายเป็นหลักที่3อันนี้คือ pattern ของมันนะคะโดยที่ก้อนอื่นๆที่ไม่ได้โดนย้ายก็คือสมาชิกตัวเดิมที่อยู่ตรงนั้นแล้วตัวด้านล่างล่ะตัวด้านล่างตรงนี้เขาให้อะไรมาตัวด้านล่างตรงนี้มันก็คือหลักตั้งต้นของมันเลยก้อนเดิมตอนที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะเราใส่มาเต็มๆตรงนี้แต่วิธีการหาเรารู้ว่าตัวด้านล่างตรงนี้ค่ะสูตรมันคือทั้งหมดก็คือหาเดทของก้อน A นั่นเองอันเนี้ยเดทของก้อน A อันเนี้ยก็คือแพทเทิร์นของกฎคาร์เมอร์นะคะอ่ะอันนี้เดทก้อน A แล้วอันนี้ใจความหลักๆของกฎคาร์เมอร์มีแค่นี้นะคะยกตัวอย่างมาดูตัวอย่างจากตัวตรงนี้มันจะเป็นขนาดที่มันเป็น2คูณ2นะคะก็คือมี2แถว2หลักขั้นตอนแรกครูก็เปลี่ยนจากระบบสมการให้อยู่ในรูปของแมทริกซ์ใช่มั้ยคะตัวแรกหน้าตัวแปร x เป็น2ตัวแปร y เป็น3ครูก็ใส่ไป2 3แต่ถ้าตัวไหนมันไม่มีนะคะมันจะกลายเป็นค่า0เลยนะตัวแปรนั้นมันไม่มีกลายเป็น0อันนี้หน้า x เป็น1หน้า y เป็นลบ2เราก็ใส่ไปนะคะตัวแปรมี2ตัวคำตอบมี1กับ4ก็ใส่1กับ4ไปค่ะขั้นแรกตรวจสอบ determinant ก่อนครูก็หา determinant ละคูณลงลบคูณขึ้นถ้ามันเป็น2 คูณ 2นักเรียนไม่ต้องเพิ่มหลัก
ไปนะคะสามารถคูณลงลบคูณขึ้นได้เลยอ่ะมันก็จะได้ลบ4ที่ไปลบกับ3ก็กลายเป็นลบ7นะคะหา x เห็นไหมว่า x ตัวสีเขียวๆตรงนี้ค่ะกูเอา b ไปแทนในข้อที่1นะคะไปแทนในหลักแรกอ่ะหา y กูไปแทนในหลักที่2โดยที่ตัวส่วนยังเป็นตัวส่วนเดียวกันคือลบ7นะคะแล้วก็ตัวด้านหลังตรงนี้ที่ไม่แทนค่ามันก็เป็นตัวเดิมจากเดิมที่มันมีอยู่นะคะจากนั้นเราก็หาปกติเพื่อหา x กับ y ได้อันนี้คือกฎของคาร์เมอร์นะคะหลักๆกฎคาร์เมอร์เป็นเพียงเท่านี้เนาะแล้วเราก็กลับมาสู่ตัวข้อของเราข้อที่8นะคะจากข้อที่8เนี่ยเขาบอกว่าระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยมี3สมการด้วยกันแล้วก็มีตัวแปร x y z นะคะแน่นอนว่าถ้ามี3ตัวแปรตรงนี้ถ้าเอาไปเขียนในคาร์เมอร์เนี่ยขนาดของมันอ่ะถ้าเมื่อไหร่ถามหาขนาดถ้าบางข้อเขาให้เป็นขนาดไปขนาดคืออะไรนักเรียนขนาดถ้าพูดถึงขนาดหรือว่ามิติในคาร์เมอร์เขาถามหาอะไรเขาก็ถามหาว่ามันมีกี่แถวกี่หลักนะคะกี่แถวกี่หลักโดยที่ขนาดเนี่ยจะเขียนเป็นจำนวนแถวที่คูณกับหลักอยู่จำนวนแถวที่คูณกับหลักตรงนี้ค่ะจะบอกจำนวนสมาชิกในแมทริกซ์นั้นได้ว่ามันมีกี่ตัวอย่างตรงนี้ค่ะขนาดมันคือ3คูณ3ก็คือมี3แถวแถวแนวนอนแล้วก็หลักแนวตั้งนะคะ3แถว3หลัก3 3เป็น9ก็คือสมาชิกทั้งหมดเนี่ยมี9ตัวนะคะแต่ละตำแหน่งอ่ะจากตรงนี้เราได้ไปแล้วบางที่เขาใช้คำว่าขนาดบางที่เขาใช้คำว่ามิตินะคะแต่มันคืออันเดียวกันเนาะแล้วทีนี้อ่ะเขาให้เรามาแล้วเขาให้อะไรมาอีกเขาบอกว่าถ้าหา z ได้เท่ากับเท่านี้ค่ะหา z ได้เท่ากับเท่านี้จากการใช้กฎคาร์เมอร์แล้ว x บวก y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะสามารถหาได้ไหมคะระบบสมการตั้งต้นมันคืออะไรสมการตั้งต้นมันคืออะไรจากตัว z เรารู้ไหมเรารู้เพราะว่า z เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเวลาหาตรงนี้ค่ะมันคือการแทนค่าถ้าเป็นหลักแรกเนี่ยมันแทนด้วย x ถูกไหมหลักที่2แทนด้วย y แล้วหลักที่3แทนด้วย zส่วนตัวด้านล่างตัวส่วนตรงนี้ค่ะมันคือตัวตั้งต้นของเราเลยถ้าเขียนย้อนกลับไปอ่ะถ้าครูเขียนย้อนกลับไปนะคะแมทริกซ์ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้กฎคาร์เมอร์ตัวแรกก่อนที่เราบอกว่าเขียนในรูปของ ax เท่ากับ b a คือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมันคือตรงไหนเราดูยังไงเอ่ยเราสามารถดูจากตรงไหนได้จากที่เขาให้แซดเรามาเราดูตรงไหนได้คะตัวด้านบนบอกได้ไหมหรือตัวด้านล่างบอกได้ไหมตัวไหนดีเราดูจากตัวด้านล่างนะคะตัวด้านล่างตรงนี้อย่างที่เมื่อกี้ย้อนกลับไปตัวด้านล่างมันคือส่วนของสมาชิกทั้งหมดใช่ไหมคะสมาชิกทั้งหมดจากตัวเดิมเลยมันก็คือการหา determinant ของตัวนี้นะคะเขาเขียนเต็มๆมาให้เพื่อที่ให้เรารู้ว่ามันก็คือสมาชิกตัวเดิมจากก้อน A นั่นแหละดังนั้นตรงนี้เรารู้แล้วว่า A ตัวเดิมของมันเลยมีอะไรบ้างมันมี1มี2มี1ก็คือก้อนด้านล่างนะคะ2ลบ3 0 1 4 2อันนี้คือก้อน A แล้วตัวแปรล่ะตัวแปรเขาให้มา3ตัวแปรเป็น x เป็น y แล้วก็เป็น z นะคะคำตอบล่ะคำตอบเราจะหายังไงก้อน B จากสมการที่เขาให้ค่า z เราไป z มันคือการแทนค่าคำตอบในหลักที่3ถูกต้องไหมคะหลักที่3ตรงนี้อ่ะดังนั้นเราได้คำตอบก้อน B ไปแล้วก็คือ4ลบ1แล้วก็1อันนี้คือการเขียนให้อยู่ในรูปของแมทริกซ์นะคะแล้วถ้าครูเขียนกลับล่ะครูบอกว่าจากตรงนี้ค่ะนักเรียนเขียนกลับให้ครูได้ไหมเขียนในรูปของระบบสมการเชิงเส้นครูไม่อยากหาที่ใช้แมทริกซ์ละถ้าครูไม่คล่องแมทริกซ์ครูไม่อยากหาในเรื่องของแมทริกซ์ละครูรู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนให้เป็นระบบสมการเชิงเส้นได้เราจะเปลี่ยนยังไงเราก็ดูจากแต่ละแถวเลยค่ะแต่ละแถวตรงนี้มันเรียงมาอยู่แล้วว่าตัวแปรสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x หน้าตัวแปร y หน้าตัวแปร z แล้วก็คำตอบของมันใช่ไหมเราก็เขียนได้อ่ะแถวแรกเดี๋ยวแถวแรกครูเขียนให้ดูก่อน1ตรงเนี้ยหน้าตัวแปร x มันเป็นบวกมันก็เป็น x นะคะที่บวกกับ 2y แล้วก็บวก z ที่เท่ากับ4อันนี้ z ครูเขียนเป็นขีดนะจะได้ไม่ปนกับ2ได้ตัวนี้แล้วเป็นสมการแรกแล้วสมการที่2นะคะสมการที่2นะเดี๋ยวบอกครูได้ไหมสมการที่2คืออะไรสมการที่2คือ y เอ๊ะสมการที่2คือ 2x 2x ลบ 3y ค่ะ 3y แล้วก็บวก4เท่ากับลบ1บวก4อะไรเอ่ย
บวกสี่แสกค่ะเท่ากับลบหนึ่งนะคะเท่ากับลบหนึ่งอันนี้ก็คือวิธีการหานะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายเราก็ได้เป็น xy มันไม่มี y มันกลายเป็น0นะคะเราก็ไม่ต้องใส่มันก็เป็น x บวกกับ 2z ที่เท่ากับ1ได้เลยถ้านักเรียนสามารถเข้าใจตรงนี้แล้วเราสามารถหาระบบสมการจากตัวนี้ได้นะคะนักเรียนจะใช้วิธีการหาตัวนี้ก็ได้ตั้งเป็นสมการที่1ตั้งเป็นสมการที่2ตั้งเป็นสมการที่3แล้วก็ทำการกำจัดตัวแปรเพื่อหาตัวแปรอื่นๆได้นะคะหาเขาหา x หา y อ่ะเราก็หา x หา y ไปแต่ถ้าใครจะใช้วิธีจับกดคัมเมอร์เรารู้แล้วว่ากดคัมเมอร์หายังไงเราสามารถหาจากคัมเมอร์ได้เลยนะคะตัวนี้หาค่า z ของมันออกมาได้แล้วค่า z เขาไม่ต้องการใช่ไหมจากตรงนี้เขาต้องการแค่ x กับ y ครูก็หา x กับ y ต่อหา x กับ y หายังไงถ้าหา x ครูต้องย้ายคำตอบมาไว้ที่หลักที่เท่าไหร่คะคำตอบก็คือก้อน b ตรงนี้ย้ายมันมาไว้ที่หลักที่1ถูกไหมจากก้อนตรงนี้ค่ะย้ายมันมาที่หลักที่1นะก็จะได้เป็น4ลบ1 1โดยที่ตัวอื่นๆยังคงเป็นตัวเดิมนะคะคือหลักที่2กับหลักที่3ยังคงเป็นตัวเดิมอยู่แล้วเราก็จะได้เป็น2เดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อน2ลบ3 0 1 4 2ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้ง x ทั้ง y ก็คือหา determinant มันออกมาให้ได้ก่อนนะคะตัวส่วนผู้ขอเติมตัวส่วนจากตรงนี้ได้เลยไหมขอเติมตรงนี้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่ก็เป็น2ลบ3 0นะคะแล้วก็หา determinant โดยการคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงเฉียงลงมาเส้นใหญ่เป็นนะเนี่ยมันจะมองออกไหมเอ่ยเขียนใหม่ก็ได้ค่ะหา det นะคะเราใช้เป็น det a เนาะก็ได้เป็นนักเรียนลองหา determinant ให้ครูหน่อยสิว่า determinant ของนักเรียนได้เท่าไหร่ทบทวนจากม.5ลองหา determinant เส้นให้ตรงนะคะมองเส้นให้ตรงนะอันนี้มันจะไปปนกับ3ตัวนี้อีกเรียนมองเลขดีๆนะโอเคคูณลงตัวนี้3ตัวนะคะลบ3คูณ2ได้เป็นลบ6ละเส้นที่2 4คูณ2ครูใส่มาแต่ละเส้นเนาะเป็น8แล้วก็เส้นที่3มี0มันก็ยังได้0อยู่คูณขึ้นค่ะคูณขึ้น1คูณลบ3คูณ1ก็ได้เป็นลบ3เส้นที่2มี0ยังเป็น02 2 4 4 2เป็น8นะคะแล้วหาผลรวมทั้งหมดก่อนลบ6บวก8บวก0มันก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่มันเหลือออกมาเป็น2นะคะแล้วก็ตัวด้านบนลบ3บวก8มันก็เหลือออกมาเป็น5ใช่ไหมคะ5อ่ะเราหา determinant คูณลงผลรวมของคูณลงคือ2เราได้2ไปลบกับคูณขึ้นไม่ว่าตัวนี้จะเป็นบวกเป็นลบเราใส่ลบไว้ก่อนนะลบคูณขึ้นก็เป็น5ตรงนี้นะคะก็เป็น2ลบ5เราได้ออกมาแล้วว่า determinant เนี่ยคือลบ3นะคะได้ determinant แล้วเท่ากับลบ3ตัวส่วนตรงนี้ครูก็ใส่ส่วนลบ3ได้เลยนะคะใส่ลบ3ได้เลยหาค่า x ยังไงหาค่า f เหมือนกันค่ะเราก็หา determinant ของตัวด้านบนตรงนี้นักเรียนก็เพิ่มหลักออกมาอย่างที่ดีดีบอกถ้ามันเป็น3คูณ3เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคูณลงลบคูณขึ้นได้เลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราคูณลงตัวนี้มาตัวหนึ่งมันคูณ3ตัวตัวหนึ่งคูณ2ตัวตัวหนึ่งคูณ1ตัวอย่างเงี้ยมันไม่สามารถหาค่าได้นะคะวิธีการทำก็คือเราเพิ่มหลักออกมา2หลักนะคะก็ใส่ไป4ลบ1 1 2ลบ3 0นะอันนี้อยู่ข้อที่8ที่ครูให้ไปนะแล้วก็คูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิมเดี๋ยวลองหาให้ครูหน่อยว่า x ของนักเรียนเนี่ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ y ได้เท่ากับเท่าไหร่จากวิธีนี้นะคะตรงนี้อยู่ที่ขั้นตอนการคำนวณละเดี๋ยวครูถามอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าครูหาค่า x ได้มาแล้วแล้วครูจะหาค่า y ล่ะค่า y มันจะมีวิธีการแตกต่างจากค่า x ยังไงความแตกต่างในการหาอะไรที่มันไม่เหมือนกันล่ะคะหรือครูต้องย้ายอะไรเปลี่ยนอะไรตัวไหนที่ครูต้องเปลี่ยน b boy b boy นะคะต้องเอาไปใส่ที่หลักไหนคะอันตรงกลาง
อันที่สองต้องค่ะอันที่สองก็คือหลักที่สองนะคะหลักเราเป็นแนวตั้งเนาะสมาชิกหลักแรกเรายังจะใส่เป็นสี่ลบหนึ่งหนึ่งไหมคะเราไม่ใส่แล้วนะเราใส่ตัวต้นเดิมของมันเลยออริจินอลของมันก็คือหนึ่งสองหนึ่งเปลี่ยนแค่เอาบีบอยไปใส่ในหลักที่สองนะคะก็เป็นสี่ลบหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็หลักที่สามก็ยังคงเป็นตัวเดิมสี่หนึ่งสองตรงนี้ออกมานะคะแล้วนักเรียนก็ทำการเพิ่มหลักไปเหมือนเดิมนะคะตัวส่วนยังคงเป็นตัวส่วน determinant ตัวเดิมเลยนะคะก็คือลบสามเพราะฉะนั้น determinantหาครั้งเดียวสามารถหาค่าได้อะลองหาค่า x ค่า y ให้ครูหน่อย4ลบ1 1เดี๋ยวครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะตอนนี้เลยมาจะ10นาทีละห้อง1ค่ะจีนค่ะมาครับน้ำตาชัดเจนมาวินค่ะมาวิน1 2 3ไม่อยู่โมเมค่ะค่ะโอเคโมเมเสียงไม่สบายหรือเปล่าสบายดีนะสวัสดีนะคะโมเมอ่ะต่อไปค่ะเซฟ1 2 3จังเมจังเม1 2 3นาเดียค่ะค่ะนาเดียอยู่รถกับข้าวก็วิ่งแล้วนะคะทานข้าวหรือยังคะทุกคนนาเดียอยู่ดีๆค่ะดีอยู่เซมาอยู่ครับโอเคหงค่ะอยู่ค่ะโอเคต้นน้ำค่ะอยู่ครับโอเคแอลิวแอลิวเห็นหน้าตาก๋วยเจ๋งค่ะครูเลื่อนไม่ครบทุกคนนะเนี่ยเจ๋งค่ะอยู่ครับโอเคอามค่ะเห็นแว่นตาอยู่ครับโอเคฟ้าค่ะอยู่ค่ะอยู่แพรค่ะแพรอยู่ไหมคะแพรหนึ่งแพรสองแพรสามแต่ยังไม่มานะข้าวตังค่ะตังหนึ่งสองสามตังเปิดไมค์ไม่ได้เหรอคะแอนค่ะมาค่ะโอเคเนทค่ะเนทลาใช่ไหมวันนี้เนทลาห้องสองค่ะพิมค่ะพิมอยู่ไหมคะพิมหนึ่งสองสามพิมไม่อยู่นิโมค่ะนิโมหนึ่งสองสามเนทค่ะเนี่ยยังลาอยู่ไหมเนี่ยยังลาอยู่ลาอยู่นะคะกันค่ะมาค่ะโอเคกันมานิ้มค่ะมาค่ะโอเคไม้ค่ะไม้ไม่อยู่นะเคยเหวค่ะเคยเหวเจียหายหงจุ้มค่ะมาครับโอเคนิ้วค่ะนิว1 2 3นิวไม่อยู่บูมค่ะบูมไม่อยู่สก็อต1 2 3อยู่ครับไหนสก็อตเดี๋ยวคุณเลื่อนหาสก็อตก่อนสก็อตหรือบาสเมื่อกี้บาสใช่ไหมบูมครับบูมอยู่บูมมาสก็อตไม่มาบาสค่ะมาครับโอเคโอเคเจียไห่โอเคค่ะเจียไห่คุณเห็นแล้วเจียไห่เจ๊ไฮกับเคยเหวเรียนเครื่องเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแยกเครื่องกันเพราะชื่อมันเป็นชื่อเดียวเดี๋ยวเจ๊ไฮพิมพ์บอกครูมาด้วยนะว่าอยู่เคยเหวเรียนด้วยหรือเปล่าได้เรียบร้อยแล้วนะได้หรือยังว่า x เท่าไหร่ y เท่ากับเท่าไหร่ได้หรือยังคะมีไหม x เท่ากับเท่าไหร่ x ได้3ค่ะx ได้3นะคะ x ได้3ถูกต้องละ x ได้3 y ล่ะคะy ได้1ดีมาก x ได้3 y ได้1นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบผลลัพธ์ตรงนี้ก็เป็น3บวก1เท่ากับ4นะคะเป็นคำตอบของข้อนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่คล่องไปเจอข้อสอบในลักษณะแบบนี้นักเรียนสามารถหาโดยการใช้แก้ระบบสมการเชิงเส้นปกติก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ในเรื่องของกฎคราเมอร์แต่ถ้าเรารู้ไว้ด้วยก็จะดีเนาะในเรื่องของตัวนี้แล้วก็ข้อสอบบางปีอะค่ะเขาจะใช้ตัวที่มันเป็นการดำเนินการตามแถวที่มันเป็นวิธีที่ค่อนข้างยากเดี๋ยวถ้าเราครูลองหาข้อสอบแล้วเอามาลองทำให้ดูแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้เราได้ข้อที่8ไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วข้อที่8อ่ะย้อนกลับมาข้อที่7นิดนึงก่อนที่จะให้ไปพรีเซนต์นะคะเราเหลือเวลาอีกอยู่ประมาณ
10กว่านาทีพรีเซนต์6คนน่าจะทันนะคะข้อที่7เนี่ยเขาให้ข้อมูลไปตรงนี้แล้วบอกว่าข้อมูลเนี่ยเป็นกลุ่มตัวอย่าง1ของประชากรนะคะความแปรปรวนของข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่ถามหาความแปรปรวนหายังไงดีความแปรปรวนหายังไงดีเอ่ยสูตรความแปรปรวนจีนว่าไงสูตรความแปรปรวนสูตรความแปรปรวนของตัวอย่างว่าไงคะอ่ะจีนว่าไงจีนต้องการตัวช่วยไหมต้องการครับต้องการใครคะอาร์มครับอาร์มน่าจะเก่งคณิตศาสตร์อาร์มนะคะอ่ะอาร์มต้องช่วยจีนนะคะสองคนนี้อ่ะอีก6คนที่เหลือที่ส่งข้อสอบมาเตรียมตัวเลยนะหลังจบข้อนี้เดี๋ยวครูให้พรีเซนต์สูตรความแปรปรวนอะไรนะคะเปล่าครูอ่ะสูตรความแปรปรวนมีว่าไงเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างนะคะเราใช้เป็นความแปรปรวนเราใช้เป็นตัวซิกมาหรือว่าตัว S ซิกมาหรือ S อ่ะจีนเลือกให้ได้ซิกมาหรือ S ตัวครูมีช้อยให้2อันถ้าเป็นของกลุ่มตัวอย่างเราใช้ซิกมาหรือว่า S F S นะคะ S ใช้ S ใช่ใช้ S นะคะใช้ S ทีนี้สูตรของมันนะคะจากความแปรปรวนมันจะเป็นกำลัง2ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช่ไหมเพราะฉะนั้นสูตรมันก็จะเป็น S กำลัง2เท่ากับ summation xi ลบ x bar กำลัง2ส่วนด้วยถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะก็คือ n ลบ1นะความแตกต่างของตัวอย่างกับประชากรมีแค่ตัวส่วนนะคะจากตรงนี้หาได้ข้อนี้ไม่มีอะไรพลิกแพลงเลยอันนี้เป็นข้อสอบจริงๆเลยนะวิชาสามัญสัก1ปีนี่แหละให้ไปตรงตัวเลยนะคะไม่ได้พลิกแพงอะไรเลยจากข้อนี้ xi xi คืออะไรคะการ xi คืออะไรเอ่ย xi คืออะไร xi ใช่ xi บ่งบอกอะไรเราคือข้อมูลตัวที่เท่าไหร่มีกี่ตัวอ่ะ xi มันเป็นข้อมูลนี่แหละแล้วมันมีกี่ตัวคะที่เป็นค่า xi ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยกี่ตัวทั้งหมด7ตัวนะคะอ่ะ7ตัวอ่ะถูกต้องแล้ว x bar ล่ะ x bar x bar คืออะไรคะอะไรเอ่ยที่เอาข้อมูลมารวมกันหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดเราเรียกว่าเอาข้อมูลตั้งแต่ตัวแรกไปบวกกันให้หมดถึงตัวสุดท้ายแล้วก็หารด้วยจำนวนว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวเราเรียกค่านั้นว่าค่าอะไรคะค่าฉะอะไรค่าฉะฉะมาแล้วค่าเฉลี่ยถูกต้องเป็นค่าเฉลี่ยนะคะตรงนี้ก็หาข้อมูลแต่ละตัวลบกับค่าเฉลี่ยยกกำลัง2นะคะแล้วก็ส่วนด้วย n ลบ1นะคะ n ลบ1ก็จากตรงนี้มีทั้งหมดกี่ตัวล่ะมี7ตัวใช่ไหมลบไป1ตัวก็กลายเป็นส่วน6นะคะก็จะได้ความแปรปรวนของข้อนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ยากนะคะลองไปทำดูคำตอบเนี่ยจะได้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะคำตอบจะได้อยู่ที่31นะคะลองทำดูนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเริ่มพรีเซนต์เลยละกันใครที่ยังไม่ได้ส่งข้อสอบมานะคะนักเรียนส่งข้อสอบมานะแล้วเดี๋ยวครูจะให้เก็บคะแนนเนาะเพราะว่าเราทำแบบฝึกหัดไปครบหมดแล้วนะคะทีนี้หลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ต้องทำการสุ่มแล้วล่ะว่าใครจะได้เริ่มก่อนเริ่มหลังเดี๋ยวสักครู่นะคะครูเข้าไปที่ตัวสุ่มก่อนม.อ่ะม.6มีไหมเอ่ยม.6อ่ะโอเคม.6ครบทุกคนครบทุกคนเลยแต่ว่าส่งมา6คนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสุ่มให้เจอ6คนให้ได้นะทำการหมุนก่อนว่าใครจะได้เป็นคนแรกอ่ะได้ดีดีค่ะดีดีมีมาแล้วใช่ไหมครูกลับไปหาก่อนอ่ะของดีดีข้อไหนเอ่ยอันนี้ไหมคะใช่อ่ะของดีดี้ข้อนี้นะคะอ่ะดีดี้ครูยกหน้าที่ให้เป็นดีดี้อธิบายเลยเขียนลงไปเลยอะค่ะอ่ะเขียนได้เขียนได้ค่ะสามารถเขียนได้ไหมเดี๋ยวครูเปิดเขียนใ
แต่ตอนนี้ลองเขียนดูสิว่าเขียนได้ไหมอ่ะโอเคเขียนได้ได้อ่ะอธิบายไปด้วยเลยค่ะทุกคนตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวอ่านโจทย์นะคะก็เขาบอกว่า A 2 B 6เป็นลำดับเลขาแล้วก็เขียนมาก่อนลำดับเลขาคือสูตร AN เท่ากับ A 1คูณ R กำลัง N เอาก็อ่านต่อพจน์ที่10ก็คือ A 10ตอนนี้เรารู้แค่ว่า A 2 B 6อย่างนี้ A อันนี้คือ A 1คูณกับ R 1 1คูณกับ R 2 A 1คูณกับ R 3 A 1คูณกับ R 4แล้วก็ได้ว่า2เท่ากับ A 1คูณ R กำลัง2แล้วก็6เท่ากับ2 A เอ๊ะแล้วหนูก็จะเปลี่ยนคนนี้เป็น A 1เท่ากับ2ส่วน R กำลัง2แล้วก็คนนี้ก็ A1 เท่ากับ6ส่วน R กำลัง4แล้วจับ2คนนี้มาเท่ากันจะได้ชึบ R กำลัง2เท่ากับ6 R กำลัง4ย้ายคูณคูณให้ได้เท่านี้แล้วเราก็ย้าย R ย้ายตัวแปรไปหาตัวแปรตัวเลขไปหาตัวเลขอากำลังสองได้6ส่วน2ตัดฉับฉับได้ชึบเราจะได้ R เดียวเท่ากับรูท3ค่ะแล้วเอา R ไปแทนในคนนี้ถ้าซุยกดผิด2เท่ากับ A1 คูณ R กำลัง2ที่เขียนไปเลยได้ A1 เท่ากับรูท3กำลัง2ได้3 2ส่วน3รู้แล้วว่า A1 คือเท่าไหร่ R คือเท่าไหร่แล้วก็หา A10 ไปเลย A10 เท่ากับ A1 เราได้มาแล้วคือ2ส่วน3คูณกับรูท3ทั้งหมดกำลัง10รูท3กำลัง10ได้เท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยคือ3กำลัง5อ่าฮะ3กำลัง5แตกมาก่อน3 5ตัว1 2 3 4 5 9 9 3 9 9 81คูณ3 3 24 2 4 3ใช่ไหมคะ ไหนมีไหมช้อย2 4 3ไม่ใช่ค่ะ81คูณ381คูณ3มันได้243 81 3มันได้243ค่ะมีขั้นตอนไหนไหมคะอันนี้ระหว่างที่ดีดีดูไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูขออธิบายเพิ่มเติมจากเพื่อนก่อนจากตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของลำดับเลขคณิตเลขาคณิตตอนที่เราเรียนตอนม.5เนาะจะเป็นในสูตรของสูตรพื้นฐานเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไปทบทวนในเรื่องของสูตรมาด้วยนะคะทีนี้เราดูความสัมพันธ์ว่าถ้ามันเป็นลำดับเลขาคณิตหรือเลขคณิตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงมันมีความสัมพันธ์แบบบวกเพิ่มขึ้นหรือมันเป็นตัวอัตราส่วนที่มันหารนะคะแต่ละตัวหลังจากนั้นเราก็เขียนในสิ่งที่เรารู้แล้วก็โจทย์ที่ต้องการหาแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของแต่ละข้ออันนี้ก็เพื่อนทำการแทนค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหาพจน์ที่10เราต้องใช้อะไรในพจน์ที่10บ้างนะคะอ่ะดีดีได้หรือยังว่าตัวไหนได้แล้วค่ะอ่ะได้162แต่หนูวง162ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะได้162เมื่อกี้เราแก้ตรงไหนคะจากตรงไหนจากไหนที่81คูณ3นี่ค่ะข้างบนโอเคงั้นนะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือ162นักเรียนลองไปลองทำดูเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะโอเคพรีเซนต์คนแรกผ่านไปอันนี้เป็นข้อสอบ O-NET ของปี63แม้ของปี63ม6นะคะทั้ง2ห้องเนี่ยก็ยังจะต้องสอบอยู่ถ้ามันเป็นการที่เราจะต้องบังคับสอบนะคะอ่านได้สอบอยู่คนต่อไปดีดี้ผ่านไปแล้วไปที่คนต่อไปบ้างอันนี้วนให้ครบทุกคนเลยนะคะเราก็จะได้ข้อสอบหลายข้ออ่ะโมเมค่ะโมเมส่งมาหรือยังมันหมุนไวมากเดี๋ยวครูกลับไปดูก่อน
ยังค่ะยังใช่ไหมคะโมเมยังนะโมเมยังน่าอีกสักคนหรือมีใครพร้อมแล้วก็พรีเซนต์เลยไหมคะจะได้ไม่ต้องสุ่มอ่ะจังหวะได้พอดีเลยค่ะนาเดียพอดีเลยค่ะเดี๋ยวครูขอเลื่อนหาข้อของนาเดียก่อนอ่ะข้อนี้ใช่ไหมได้อีกสักนาเดียอีกหนึ่งคนเริ่มเลยค่ะหนูพูดแทนได้ไหมคะคุณใจได้ค่ะได้ก็คือข้อนี้ค่ะเขาบอกว่าต้องการให้เป็นสัจจานิรันดร์สัจจานิรันดร์ก็คือต้องการให้มีค่าความเป็นจริงค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อย่างข้อแรกอ่ะหนูก็เลยแทนนิเศษ P นิเศษ P อะค่ะตัวจริงตัวแรกของ P อ่ะมันเป็น P ถูกไหมคะเป็นจริงเสร็จปุ๊บเพราะมันเป็นนิเศษอ่ะหนูก็เลยเปลี่ยนเป็น F เพราะมันถูกนิเศษไปและอีกก้อนหนึ่งจาก T มันก็เป็น F เหมือนกันเราก็ตั้งให้ Q เป็น P พอ F เจอ T มันจะได้ F แล้ว F หรือ F อะค่ะคุณตายมันก็จะเป็น F ถูกไหมคะแสดงว่าอันเนี้ยไม่ตรงกับสัจจานิรันดร์ก็เลยผิดค่ะโอเคข้อ2หนูก็แทนไปว่าให้ Q เป็นจริงแต่ว่านิเศษ Q มันก็จะได้ F ใช่ไหมคะเมื่อจริงหรือเท็จมันจะได้จริงค่ะก็เลยออกมาเป็นจริงและอีกข้างนึง P หนูก็แทนเป็นจริงค่ะนิเศษของ Q มันคือ F ถูกไหมคะเมื่อจริงถ้าแล้ว Fก็จะเป็น F ถูกไหมคะจริงและ F มันก็เลยได้ F ค่ะเพราะปกติอะจากสูตรมันจะเป็นจริงและจริงมันจะเป็นจริงถูกไหมคะคุณพูดงงไหมคะได้คุณเข้าใจแล้วข้อเสร็จมันเป็นข้อ3นะคะข้อ3ว่าหนูก็แทนในวงเล็บก่อนค่ะก็คือ P หนูให้กำหนดเป็นจริงแล้วนิเศษ Q หนูกำหนดเป็นตัวจริงของ Q มันคือF ถูกไหมคะเมื่อเจอนิเศษเข้าไปก็จะเป็นจริงถ้าจริงแล้วจริงมันจะออกมาเป็นจริงค่ะจริงแล้วเท็จจริงจริงและจริงจริงและจริงจริงถ้าแล้วถ้าจริงถ้าจริงแล้วจริงมันจะเป็นจริงถูกไหมคะแล้วพอเสร็จปุ๊บหนูให้คิวข้างขวาเป็นจริงถ้าจริงแล้วจริงก็เลยออกมาเป็นจริงค่ะอ่ะโอเคก็เลยข้อนี้ก็เลยถูกค่ะโอเคอ่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้อย่างที่เพื่อนบอกสัจจานิรันดร์นะคะคือการตรวจสอบว่าค่าความจริงมันเป็นจริงนะคะวิธีการเราตรวจสอบสัจจานิรันดร์เนี่ยเราทำได้จริงๆแล้วหลายวิธีมากเลยอย่างเมื่อกี้เพื่อนใช้การแทนค่าความจริงถูกต้องไหมเป็นจริงกับเป็นเท็จหรืออีกแบบนึงนักเรียนสามารถสร้างที่มันเป็นตารางค่าความจริงได้นะคะจากตรงนี้สร้างตารางค่าความจริงยังไงเราจะดูว่ามันมีประพจน์กี่ตัวนะคะจากตัวนี้สูตรมันคือประพจน์ยกกำลัง2ใช่ไหมคะตัวนี้ประพจน์2ตัวเพราะฉะนั้นช่องที่เราต้องสร้างมาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ช่องถ้าช่องแรกที่เราสร้างมามันจะได้จริงจริงเท็จเท็จแล้วก็จริงเท็จจริงเท็จสลับกันไปนะคะแล้วเราค่อยดูตรงนั้นก็ได้นะคะหรือถ้าตัวนี้ค่ะถ้าการตรวจสอบจากตรงนี้นะคะวิธีการที่เราจะผิดพลาดในเรื่องของการสร้างตารางเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงถ้าเราจำแพทเทิร์นได้ตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ที่เครื่องหมายตัวดำเนินการและเดี๋ยวให้นาเดียสรุปอีกทีละกันว่าตัวดำเนินการแต่ละอันมีวิธีการจำยังไงจากและหรือถ้าแล้วแล้วก็ต่อเมื่อของหนูถ้าเกิดของหนูวิธีจำนะคะจริงและจริงเป็นจริงเท็จหรือเท็จเป็นเท็จถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จค่ะเหมือนกันก็ต่อเมื่อเป็นจริงเหมือนกันก็คือการที่จริงก็ต่อเมื่อจริงแล้วก็เท็จก็ต่อเมื่อเท็จค่ะ okay. จะได้ค่าออกมาเป็นจริงค่ะอ่ะโอเคสรุปอีกรอบนะคะก็คือและตรงนี้เราจำว่าจริงและจริงได้จริงนอกนั้นเท็จหมดนะคะแล้วก็เท็จหรือเท็จได้เท็จนอกนั้นจริงหมดถ้าแล้วอันนี้เครื่องหมายก็คือถ้าหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จนอกนั้นจริงหมดตัวสุดท้ายเครื่องหมายก็ต่อเมื่อใช่ไหมคะที่เพื่อนบอกเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จเหมือนกันก็คือจะจริงก็จริงเหมือนกันจะเท็จก็เท็จเหมือนกันนะคะมันถึงจะเป็นจริงนอกนั้นถ้าสลับกันมีจริงมีเท็จเราก็จับให้มันเป็นเท็จทั้งหมดนะคะโอเคอันนี้ได้2คนแล้วนะคะมีใครจะเพิ่มอีกไหมเดี๋ยวเวลาอ๋อไม่น่าจะทันละเหลืออีกประมาณ3นาทีนะคะตอนนี้ได้กรอกคะแนนไปแล้ว2คน
นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเตรียมตัวมาให้ดีหลังจากที่เราทบทวนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นคะแนนเก็บในส่วนของตัวนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนค่ะเจอกันอีกทีคราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ